นิด้าโพเปิดผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง6เดือนผู้ว่าชัดชาติโดยถามถึงความพึงพอใจของคนกรุงเทพต่อการทำงาน6เดือนแรกของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกทม.ร้อยละ 42.60 ค่อนข้างพอใจเพราะขยันตั้งใจร้อยละ 38.93 พอใจมากเพราะมีผลงานชัดเจนร้อยละ 10.54 ไม่ค่อยพอใจเพราะแก้ปัญหาไม่ตรงจุดร้อยละ 7.93 ไม่พอใจเลยเพราะไม่สามารถทำตามนโยบายที่พูดไว้ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเดิมๆเช่นน้ำท่วมและการจราจรได้DES พบข่าวปลอมภาครัฐมากที่สุดในรอบสัปดาห์จำนวน41เรื่องด้านข่าวปลอมมะเร็งระยะสุดท้ายหายได้เพียงใช้ใบมะละกอต้มดื่มมาอันดับหนึ่งขณะที่ข่าวปลอมเรื่องโควิดยังอยู่ในกระแสสอดรับการกลับมาของโควิด-19 ที่ติดต่อง่ายขึ้นการรถไฟแจ้งปิดเส้นทางรถไฟหาดใหญ่ประดังเบซาเพื่อซ่อมแซมหลังมีขบวนรถสินค้าตกรางขณะเดินรถระหว่างสถานีคลองแงะประดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาสภาพทางได้รับความเสียหายโดยปรับเปลี่ยนเส้นทางบางส่วนเพื่อเลี่ยงผลกระทบจากจุดเกิดเหตุสะพานคลองเพียนเทพราชอำเภอสิชวนจังหวัดนครศรีธรรมราชถูกน้ำกัดซ้อจนขาดหลังมีฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากด้านจังหวัดเตือนชาวบ้านเฝ้าระวังระดับน้ำในคลองยังมีแนวโน้มสูงขึ้นและงดนำเรือออกจับปลาในช่วงนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐเผยสถานการณ์ภูเขาไฟเมาณาโลอาที่แม้การปะทุลาวาลดความรุนแรงและปริมาณลงแต่ความเร็วของทานลาวาอยู่ห่างทางหลวงเพียง 5.2 กิโลเมตรคาดว่าจะเคลื่อนตัวไปถึงภายใน1สัปดาห์ยอมรับการเคลื่อนที่ของลาวาเป็นสิ่งที่ยากแก่การคาดเดา